สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูขาหมูต้มมะดันค่ะก็คืออารมณ์จะประมาณหมูต้มใบชมวงหมูต้มใบมะขามค่ะก็จะได้ความเปรี้ยวๆนะคะแต่วันนี้เราได้มะดันมาก็เลยทําเมนูนี้มาฝากเพื่อนๆค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือมะดันค่ะวันนี้ไปตลาดมาได้มะดันมา1ถุงค่ะก็เลยซื้อขาหมูมาด้วยเลยก็จะมาต้มให้เพื่อนๆได้รับชมและขั้นตอนตรงนี้ก็คือนํามะดันมาผ่าครึ่งค่ะใช้ประมาณสัก2ลูก3ลูกก็ได้ค่ะ วัตถุดิบต่อไปก็คือขาหมูค่ะขาหมูซื้อมาอยู่ที่1กิโลกร,รัมค่ะก็เขาก็หั่นมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็จะได้มาทั้งหมดเท่านี้ค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวัตถุดิบนี้เราจะใช้เป็นรากผักชีแล้วก็เป็นพริกไทยค่ะตำให้พอหยาบๆประมาณนี้ค่ะพริกไทยก็ประมาณ1ช้อนชาหรือว่าครึ่งช้อนชาก็ได้ ต่อไปค่ะก็คือหอมแดงที่ทุบบุบๆแล้วก็กระเทียมที่ทุบบุบๆวันนี้ใช้เป็นกระเทียมไทยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะตั้งหม้อค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําลงไปใส่รากผักชีใส่พริกไทยใส่หอมแดงแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะที่ทุบบุบบุตำบุบบุแล้วลงไปค่ะจากนั้นต่อไปก็ใส่เป็นเกลือใส่เป็นผงปรุงรสแบบก้อนใส่เป็นน้ําตาลค่ะน้ําตาลก็ใส่อยู่ที่สองช้อนชาแล้วก็ใส่ขาหมูลงไปเลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มติดแก๊สติดไฟได้เลยค่ะ แอดมินจะใช้เป็นไฟกลางนะคะค,อคอ่อยๆต้มไปเรื่อยๆค่ะต้มไปเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดฟองขึ้นมาค่ะขั้นตอนนี้ก็ต้องช้อนฟองออกให้หมดค่ะฟองเกิดจากอะไรก็เกิดจากไขมันของหมูแล้วก็เลือดของหมูค่ะพอน้ําเขาเริ่มร้อนๆเดือดๆเนี่ยเขาก็จะต้องมีฟองขึ้นมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องช้อนออกให้หมดค่ะ เมื่อเราช้อนฟองออกหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่มะดันลงไปค่ะตรงนี้ใครที่ชอบเป็นผงชูนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะถ้าใครที่ชอบความนัวๆของผงชูรสนะเดี๋ยวเราจะทำการเคี่ยวให้หมูเปื่อยค่ะให้ขาหมูเปื่อยก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือว่าหนึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะเลือกเอาถ้าหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็จะได้เปื่อยๆยุยยๆยมากกว่าค่ะ ส่วนของมะดันนะคะเมื่อเราต้มเราเคี่ยวไปนานๆแล้วมะดันก็จะละลายหายไปค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของขาหมูที่เราได้เคี่ยวได้ต้มไว้เป็นเวลาทั้งหมดอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งน้ำก็จะงุนงวดแห้งลงไปค่ะแล้วเราก็จะได้ขาหมูที่เปือป่อยๆยุยยุยพร้อมรับประทานค่ะและต่อไปเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะ และนี่และค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำขาหมูต้มมะดันค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้เราก็เมนูนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ